เรียบร้อยนะครับหัวซิปต้องเป็น YKK เท่านั้นเนื้อเด็กจะแข็งดูดได้นะครับเปิดปิดไม่มีการแก้นะครับไม่มีการแก้ไม่มีไม่แก้อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีตำหนิไม่มีการแก้อะไรทั้งสิ้นครับได้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับตามนี้นะครับ